เปิดประเด็นขบคิดวิเคราะห์ติดตามตั้งคำถามสยามวาระสยามวาระสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่อธิบายปรากฏการณ์ของสังคมไทยในบริบทโลกสยามวาระสยามวาระดร.วีรพงษ์ลามางกูลเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของประเทศไทยนอกจากนี้ดร.วีรพงษ์ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรให้เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศหรือกยอ.หลังจากที่ประเทศไทยได้ประสบอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ในช่วงที่สังคมไทยยังไม่ใส่ใจกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมากนักดร.วีรพงษ์ได้เขียนบทความลงในคอลัมน์คนเดินตรอกในหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนั้นเป็นโครงการทำลายโครงสร้างตลาดข้าวในประเทศโรงสีที่ไม่มีเส้นสายเข้าร่วมโครงการก็ล้มละลายไปเพราะไม่มีข้าวส่งออกโรงสีที่เคยมีการแข่งขันก็กลายเป็นการผูกขาดเป็นการเพาะศัตรูให้กับพรรครัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาเพราะโรงสีที่ไม่ได้ร่วมโครงการหรือผู้ส่งออกที่ไม่ใช่พวกรัฐมนตรีมีมากกว่าที่เป็นพวกรัฐมนตรีเวลาผ่านไป1ปีดร.วีรพงษ์ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจอีกครั้งว่ารัฐบาลจะพังเพราะเรื่องข้าวด้วยความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ใหญ่ด้วยสถานภาพความเป็นคนในรัฐบาลการออกมาให้สัมภาษณ์ของดร.วีรพงษ์ในครั้งนั้นทำให้โครงการรับจำนำข้าวกลายเป็นเรื่องร้อนที่สุดที่รัฐบาลปัจจุบันอุ้มอยู่ในมือทั้งหมดนี้อาจกล่าวได้ว่าไม่มีโครงการใดของรัฐบาลในปัจจุบันที่ใช้งบประมาณมหาศาลผูกพันกับผู้คนอย่างกว้างขวางและผูกติดกับอนาคตของประเทศอย่างลึกซึ้งเท่ากับโครงการรับจำนำข้าวแม้คนในรัฐบาลที่เกี่ยวข้องจะด่านหน้าออกมาปกป้องโครงการนี้แต่ดูเหมือนว่ายิ่งให้สัมภาษณ์ก็ยิ่งพันตัวเองหนักเข้าเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบคำถามใหญ่ๆได้ว่าข้าวที่รัฐบาลไปรับจำนำจากชาวนาในราคาที่สูงกว่าตลาดนั้นใครจะเป็นผู้ซื้อต่อจากรัฐบาลเมื่อหาพ่อค้าไม่ได้รัฐบาลก็บอกว่าจะขายแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือ G2G แต่เมื่อถูกทวงถามถึงรายชื่อประเทศทั้งหลายที่เป็นผู้ซื้อรัฐบาลก็ไม่อาจให้ความกระจ่างรายชื่อประเทศและรายละเอียดของสัญญาจนทำให้ผู้คนตั้งคำถามว่าประเทศเหล่านั้นมีอยู่จริงหรือไม่รัฐบาลก็ให้ข่าวว่าเดี๋ยวจะไปซื้อขาย G2G รัฐบาลต่อรัฐบาลสื่อมวลชนตั้งคำถามต่อว่าตกลงมันมีอยู่จริงหรือเปล่าครับรัฐบาลต่อรัฐบาลแล้วรัฐบาลไหนประเทศไหนมีจริงเลยอาจารย์เปิดเผยเลยนะฮะอาจารย์รอมันสอนมาการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยแล้วว่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ประเทศไหนบ้างครับซึ่งถ้าตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงโครงการนี้รอดอ๋อโครงการนี้รอดอยู่แล้วครับรอดอยู่แล้วครับแล้วทำไมอาจารย์วีรพงษ์ออกมาว่ารัฐบาลจะพังเพราะโครงการนี้นี่คนในรัฐบาลแท้ๆฮะอาจารย์ผมก็ไม่ทราบครับว่าใครพูดเมื่อไหร่ยังไงอาจารย์วีรพงษ์พูดลงข่าวหมดแล้วครับก็ไม่เป็นไรท่านก็มีสิทธิ์พูดได้ครับทีนี้คนที่อยู่ในวงในรัฐบาลเป็นที่ปรึกษารัฐบาลเหมือนกันแล้วก็ออกมาให้ข่าวใหญ่ขนาดนี้ที่เป็นเรื่องทั้งหมดเนี่ยเพราะอาจารย์วีรพงษ์ออกมาพอออกมาเสร็จคนก็ตกใจกันหมดว่าคนในวงการรัฐบาลเป็นคนออกมาพูดเองว่ารัฐบาลจะพังเพราะเรื่องข้าวเรื่องการคอร์รัปชันครับอาจารย์ถึงต้องมานั่งชี้แจงอยู่ตรงนี้ไงครับผมไม่ได้มานั่งชี้แจงประเด็นนี้ครับอาจารย์จะชี้แจงอะไรครับชี้แจงข้อที่จริงตามที่คุณถามไงครับครับว่าราคาข้าวที่รับจำนำเนี่ยมันเป็นราคาที่สูงกว่าตลาดหรือเปล่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมไหมแล้วก็เมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ยมันจะมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่แล้วก็
มันจะต้องมีกระบวนการเสริมอะไรยังไงบ้างคือนักเศรษฐศาสตร์ในประเทศหลายต่อหลายคนอาจารย์ไม่อยากให้ผมเอ่ยชื่อผมไม่เอ่ยชื่อออกมาเรียงทีละคนแล้วบอกโครงการนี้มีปัญหาแน่นอนรัฐบาลจะพังเพราะโครงการนี้มีบางส่วนไปยื่นสารรัฐธรรมนูญมีบางส่วนออกมาจัดฟอรัมเสวนาวิชาการกันเต็มไปหมดบอกว่ามันไม่เวิร์กจริงๆวันนี้อะไรคือสิ่งที่อาจารย์เชื่อมั่นว่ามันจะเวิร์กแล้วมันจะไปได้ครับก็ความเชื่อมั่นมันก็ตั้งอยู่บนการศึกษาข้อเท็จจริงครับนะครับแล้วก็เข้าใจว่าธรรมชาติและความจริงของข้าวนี่เป็นยังไงผมต้องบอกคุณปิยโยว่าอนุญาตให้ผมพูดละเอียดหน่อยได้ไหมเชิญครับอาจารย์อาจารย์จะเอาชนะตลาดยังไงฮะนี่คือคำถามผมอนุญาตให้พูดให้จบก่อนว่าประเภทข้าวเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวจะไปถึงที่มาของว่าสต๊อกข้าวที่รัฐบาลถืออยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็คือสต๊อกข้าวเจ้าที่ซื้อช่วงนาปลังและช่วงนาปลังนี้เริ่มซื้อตั้งแต่เดือนมีนาคมครบ6เดือนพ้นระยะจำนำเนี่ยก็คือประมาณกันยาตุลาครับเพราะฉะนั้นการเอาข้าวหลอดนี้มาระบายเขามีศัพท์เทคนิคระบายคือขายต่อได้เนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนกันยาตุลาเป็นต้นไปครับนะครับโอเคเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคุณพิญโยก็ถามว่าสต๊อกนี้จะระบายยังไงครับก็ผมก็เรียนบอกไว้ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ให้สัมภาษณ์แล้วว่าการซื้อขายข้าวสต๊อกนี้จำนวนหนึ่งเนี่ยจะมีการส่งมอบและระบายออกไปในต่างประเทศหลังเดือนกันยาหลังเดือนกันยาก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับแล้ววันเสาร์ก็อาจจะมีรายงานจากท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์ว่าขายให้ใครบ้างเริ่มต้นที่จะออกไปแล้วครับอันนี้จะได้ทำความเข้าใจซะก่อนว่าการจำนำก็คือจำนำนะครับไม่ได้ซื้อขายนะครับครับการจำนำก็คือซื้อไว้แล้วถ้าราคาดีขึ้นท่านมาถ่ายคืนไปถ่ายคืนไปได้นะครับลำพังการถูกกดดันจากนักวิชาการและสื่อมวลชนให้เปิดเผยรายชื่อประเทศผู้ซื้อข้าวรวมทั้งเปิดเผยเงื่อนไขในสัญญาการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐต่อรัฐก็ทำให้เผือกร้อนตกไปอยู่กับรัฐบาลเมื่อไม่สามารถให้ความกระจ่างในประเด็นนี้ได้นอกจากนี้การถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงการจำนำข้าวนั้นเป็นการออกแบบระบบให้เอื้อต่อการคอร์รัปชันและการที่เม็ดเงินมิได้ตกถึงมือชาวนาจนอย่างแท้จริงนอกจากนี้การไม่สามารถหาโกดังมาตรฐานในการจัดเก็บข้าวได้ก็จะทำให้ข้าวเสื่อมสภาพไปในแต่ละปีการเสื่อมสภาพของข้าวก็เท่ากับราคาข้าวต้องลดลงไปตามจำนวนปีที่จัดเก็บด้วยเหตุและปัจจัยที่กล่าวมาโครงการจำนำข้าวจึงกลายเป็นระเบิดเวลาลูกมหึมาที่อยู่ในมือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าจำนำข้าวเนี่ยชาวนาได้ประโยชน์ทั้งประเทศแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆนักวิชาการอย่างอาจารย์มาขวางทำไมฮะได้ประโยชน์จริงๆครับไม่ได้ปฏิเสธครับครับแต่ประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้กับเกษตรกรที่มีฐานะร่ำรวยแล้วก็มีฐานะปานกลางนะฮะเกษตรกรที่ยากจนเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ชาวนาไม่ใช่ชาวนาทุกคนยากจนเอางี้ก่อนมีชาวนาที่ร่ำรวยนะฮะร่ำรวยนี่หมายความว่าเราจัดลำดับรายได้ของชาวนาเนี่ยเท่ากับคนครัวเรือนไทยทั้งหมดเอาครัวเรือนไทยมาเรียง10กลุ่มมีชาวนาที่อยู่ในกลุ่มที่รายได้ร่ำรวยที่สุดเท่ากับครัวเรือนประเทศในประเทศไทยครัวเรือนคนไทยเนี่ย4กลุ่มที่รวยที่สุดเนี่ยมีอยู่1ล้านครัวเรือนครับแล้ว1ล้านครัวเรือนเนี่ยคือคนที่เข้าโครงการจำนำข้าวทีนี้ถ้าไปดูตัวเลขผลของการจำนำข้าวเอาตัวเลขนาปลังเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดตัวเลขนาปลังเนี่ยเอาบรรดาคนที่ได้ประโยชน์ก่อนมีใครบ้างชาวนาเล็กๆจำนำได้ไม่เกิน 100,000 บาท 100,000 บาทนี่ก็ 7-8 ตันนะฮะมีที่ดินน้อยคนพวกนี้มีจำนวนเกินครึ่งหนึ่งประมาณเกือบๆจะครึ่งหนึ่งของชาวนาที่เข้าโครงการทั้งหมดเนี่ยฮะตัวเลขเนี่ยประมาณแค่ 8% ครับนะฮะมีจำนวนชาวนาเนี่ย 32% นาปลังนะฮะได้ประโยชน์เพียง 8% คือมูลค่าเงินที่ได้จำนำทีนี้เอาชาวนาที่ร่ำรวยเกิน 600,000จำนำเกิน 600,000 เนี่ยมีอยู่ 5% ได้เงินไป 19% ครับพวกปานกลางที่จำนำประมาณแสนถึง 600,000 นะฮะมี 62% ได้มูลค่าเงินเนี่ย 73% เพราะนั้นก็เห็นชัดว่าอันนี้เฉพาะกลุ่มของชาวนาที่ได้ประโยชน์ทีนี้1ล้านคนเลยอย่าลืมว่ามีชาวนาทั้งหมด4ล้านครัวเรือนเพราะนั้นได้1ล้านครัวเรือนเข้าโครงการอีกกลุ่มนึงที่ไม่ได้เข้าโครงการขายข้าวในตลาดมีข้าวเหลือขายก็จะได้ประโยชน์จากราคาสูงขึ้นอันนี้จริงครับนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่ามีอีกกลุ่มนึงที่ผลิตข้าวไม่พอกินต้องซื้อข้าวหรือว่าผลิตข้าวพอดีไม่ได้ขายข้าวพวกนี้เนี่ย
ก็จะมีเป็นประมาณอีก1ล้านครัวเรือนที่ไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าชาวนาทั้งหมดได้ประโยชน์ไม่จริงแล้วก็ชาวนาทุกคนไม่ได้ยากจนแล้วชาวนาที่ยากจนไม่ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าชาวนาที่มีฐานะปานกลางส่วนใหญ่เป็นคนส่วนใหญ่ของชาวนาทั้งหมดเพราะนั้นฐานเสียงอยู่ตรงนี้ครับครับแต่ชาวนาที่มีฐานะยากจนเนี่ยนะฮะตรงนี้ไม่ได้ประโยชน์โอ้โหอาจารย์ถ้าฟังอย่างนี้แล้วต่อไปนักวิชาการจะเอาอะไรไปค้านในเมื่อฐานเสียงนี่เป็นชาวนาทั้งประเทศอาจารย์จะไปสู้กับชาวนาทั้งประเทศไหวเหรอฮะก็สู้ไม่สู้คือผมเราไม่ได้ไปสู้กับชาวนาเพราะเราอยากจะให้ชาวนามีฐานะดีขึ้นนะฮะนโยบายที่เราอยากจะเห็นก็คือนโยบายที่ช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะชาวนาที่ยากจนเป็นหลักนะฮะหรือมีฐานะปานกลางแต่เป็นฐานะปานกลางระดับล่างไม่ใช่มาช่วยชาวนาที่มีฐานะร่ำรวยผมคิดว่านโยบายที่จะช่วยเหลือควรจะเป็นแบบนี้อาจารย์นอกจากชาวนาแล้วยังมีโรงสีมีโกดังมีเซอร์เวเยอร์ที่เข้ามาในกระบวนการค้าข้าวอีกอาจารย์ไม่ใช่รบกับชาวนารวยชาวนาปานกลางอย่างเดียวกำลังต้องรบกับโรงสีโกดังเซอร์เวเยอร์อีกอันนี้ศึกหนักที่สุดครับเพราะว่าอะไรครับอาจารย์เพราะว่าในการที่โรงสีเนี่ยทำธุรกิจลำบากนะฮะเวลาทำธุรกิจนี่แข่งขันกันเพราะมีโรงสีหลายพันโรงในประเทศไทยแล้วแข่งขันกันแล้วก็ไอการสีข้าวขายเนี่ยมันได้กำไรนิดเดียวส่วนใหญ่โรงสีที่อยู่ได้เนี่ยได้จากการเก่งกำไรราคาต้องมีความสามารถในการติดตามภาวะราคาเก่งกำไรเพราะนั้นพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยโรงสีที่เข้าโครงการเนี่ยได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะจากการทำตัวเลขตันๆหนึ่งที่รัฐบาลบอกให้500บาทต่อตันแล้วรัฐบาลให้เป็นผลผลิตแล้วคิดอัตราการสีดีหน่อยเนี่ยถ้าไม่โกงไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเขาได้กำไรกว่าการทำธุรกิจปกติตันหนึ่ง 200-300 บาทแล้วครับเพราะฉะนั้นเขาชอบมากมีโครงการนี้เพราะว่าไม่ต้องไปกู้เงินไม่ต้องไปซื้อข้าวมาตุนเอาไว้เป็นข้าวรัฐบาลทั้งนั้นเสร็จแล้วเวลาขายข้าวรัฐบาลขายข้าวคนพวกนี้ซื้อข้าวรัฐบาลได้อีกเพราะคนอื่นไม่กล้าประมูลเพราะมันอยู่ในคลังของเขาไอ้คลังกลางรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของคลังเองนะรัฐบาลไปเช่าคลังของโรงสีของใครต่อใครซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงสีเพราะนั้นเขาซื้อข้าวได้จากรัฐบาลคนอื่นไม่กล้าประมูลแข่งเพราะคนอื่นไม่รู้ว่าข้าวในโกดังเนี่ยมันมีคุณภาพอย่างไรนี่ไม่รับว่าไม่นับเรื่องการสวมสิทธิ์ซึ่งเมื่อกี้นี่ข่าว PBS ก็มีการสวมสิทธิ์ไปเอาข้าวมาจากต่างประเทศทั้งลาวทั้งเขมรนะฮะเข้ามาสวมสิทธิ์แล้วถ้าสมมุติว่าส่งข้าวเข้าไปในโกดังนะฮะแล้วร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ร่วมมือกับเซอร์เวเยอร์นะฮะจ่ายเงินใต้โต๊ะให้เซอร์เวเยอร์ให้เจ้าหน้าที่อีกส่งข้าวขาดน้ำหนักเข้าโกดังก็ได้กำไรอีกทั้งหมดเนี่ยมันโอ้โหมันหอมหวนมากทำธุรกิจอะไรมันไม่ดีกับการทำธุรกิจที่มีเส้นมีสายกับรัฐบาลแล้วก็ได้กำไรเยอะแยะเป็นกอบเป็นกำแต่กำไรนี้มาจากความสามารถหรือเปล่าไม่ใช่เป็นกำไรที่เอาเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นครับทีนี้รัฐบาลบอกเดี๋ยวจะส่งรองนายกรัฐมนตรีคุณเฉลิมอดีตตำรวจเก่ามือปราบเก่าเข้าไปจับคอร์รัปชันจับไหวไหมอาจารย์คือไม่ไหวแล้วครับจับยังไงก็ไม่ไหวให้ขนข้าราชการทั้งประเทศมาจับก็จับไม่ได้ทำไมมันจับไม่ได้ฮะอาจารย์จับไม่ได้ครับว่าทุจริตอันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเหมือนกันสร้างบ้านเนี่ยสร้างคอนโดที่เดี๋ยวนี้เขาบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้มันออกแบบระบบไอ้การจำนำซึ่งมันเอื้อต่อการทุจริตแบบบิวอินมันเป็นยังไงฮะบิวอินคอร์รัปชันเนี่ยอาจารย์มันบิวอินอย่างนี้ฮะก็ราคาข้าวสูงมากข้าวจากต่างประเทศอยากจะไหลเข้ามาเพราะจะมีชาวนาจากที่ขายข้าวมีพ่อค้าไปซื้อข้าวจากต่างประเทศมาสวมสิทธิ์เพราะมันหอมหวนมากทีนี้ซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ถูกจับเมื่อไม่ถูกจับเราเห็นโรงสีนี้ทำไอ้โรงสีอื่นเห็นทำตามไหมฮะทำตามเกษตรกรบางคนนะฮะปลูกข้าวรับจ้างปลูกข้าวเช่นทางภาคเหนือเนี่ยปลูกข้าวญี่ปุ่นนะฮะก็ขายข้าวไม่ได้ขายข้าวในโครงการแต่มีบางคนที่ปลูกข้าวญี่ปุ่นเนี่ยไปจดทะเบียนแอบจดทะเบียนแล้วก็เอาไอ้ใบทะเบียนเนี่ยไปขายให้โรงสีแล้วได้กำไรสองต่อขายข้าวก็ขายข้าวญี่ปุ่นนอกตลาดนอกโครงการแล้วยังมาเอาทะเบียนมาขายให้โรงสีได้อีกพอเกษตรกรเพื่อนบ้านเห็นไอ้คนนี้ทำแล้วไม่ถูกจับไม่ได้ประโยชน์เพราะเป็นอาชญากรรมไร้เจ้าทุกข์ไม่มีใครฟ้องก็เริ่มทำบ้างเพราะนั้นระบบเนี่ยมันเอื้อต่อการทุจริตทั้งระบบมันเป็นการสร้างระบบให้มันมีการทุจริตแบบฝังในบิวอินเรียบร้อยทีนี้มันออกแบบระบบบิวอินคอร์รัปชันเป็นแบบนี้รัฐบาลก็ต้องรู้อยู่ถ้ารัฐบาลรู้โครงสร้างแบบนี้รัฐบาลไปจับทีละจุดทีละจุดทีละจุดเพื่อไม่ให้คอร์รัปชันได้ไหมฮะยากครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทั้งมันเกี่ยวข้องกับคนจำนวนเท่าไหร่ครับเกษตรกร1ล้านคนฮะโรงสีเกือบพันโรงครับอยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยจะไปจับตอนไหนฮะวินาทีไหนขนข้าวเข้าไปแล้วอยู่ในโกดังข้าวน้ำหนักต่ำกว่าที่กำหนดเนี่ยคุณจะไปเอาข้าวในโกดังหมื่นๆตันเนี่ยออกมาชั่งใหม่ได้ไหมฮะแล้วกี่โรงสีฮะก
ี่โกดังครับถามว่าทำแบบนี้มันทำได้มันทำไม่ได้เพราะว่าระบบมันคนมีแรงจูงใจที่จะทุจริตไม่ทุจริตก็ได้กำไรแล้วแต่ว่ายิ่งทุจริตยิ่งได้กำไรมากโอ้โหตรงนี้เนี่ยคุณเล่นกับแรงจูงใจของคนเนี่ยไม่มีทางเพราะนั้นมันต้องปรับระบบใหม่ระบบใหม่ที่ดีก็คือรัฐบาลไม่เข้ามาค้าขายทันทีที่รัฐบาลเข้ามาค้าขายมันเป็นระบบที่เอื้ออำนวยให้มีการทุจริตครับรัฐบาลบอกขายไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ตามค่ายทหารตามดอนเมืองเดี๋ยวรอราคาขึ้นแล้วค่อยขายเก็บไว้ก่อนได้ไหมฮะอาจารย์เก็บไว้ให้เสียเก็บไว้ให้เน่าฮะเก็บมีต้นทุนนะฮะหนึ่งค่าดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายให้เงินกู้ก่อนนะฮะปีนึงก็ที่คำนวณคร่าวๆปีนึงก็ 5,000 กว่าล้านนะฮะประมาณเกือบ 5% 3-4% ขึ้นไป2มีค่าข้าวเสื่อมข้าวเน่ามีการวิจัยบอกข้าวเก็บไว้เนี่ยมันก็จะเสื่อมคุณภาพนะสองอย่างนี้อย่างเดียวปีหนึ่งเนี่ยค่าใช้มันสูญเสียไปปีหนึ่งประมาณ10,000 ล้านแล้ว10,000 ล้านผมถามว่าแล้วรอเนี่ยให้ราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะมันเพิ่มขึ้นคุ้มกับความเสียหายที่เพิ่มขึ้นไหมนั่นประการที่หนึ่งแล้วประการที่สองเนี่ยคุณไม่ได้เป็นพ่อค้าคุณไม่ได้ตามภาวะราคาคุณรู้ได้ไงว่าวันไหนราคาขึ้นวันไหนราคาลงราคาอันนี้คุณควรจะขายไหมมันเป็นเรื่องการเก็งกำไรทั้งสิ้นรัฐบาลไม่ควรเข้ามาทำธุรกิจเก็งกำไรการเก็งกำไรมันเป็นถ้าธุรกิจเก็งกำไรมันเอาเงินภาษีของเราไปเก็งกำไรแล้วเหมือนเล่นการพนันฮะเอาเงินภาษีไปเล่นการพนันชนะก็โชคดีไปแพ้ก็คือเงินภาษีประชาชนไม่ใช่เงินของรัฐบาลไม่ใช่เงินของนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เงินของรัฐมนตรีนี่คือปัญหาถ้านักธุรกิจเขาขาดทุนเขาเก็งกำไรขาดทุนก็เงินของเขาทำไมเราต้องสนับสนุนให้รัฐบาลมาเก็งกำไรนี่คือคำถามของผมโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลนะครับแล้วก็จดหมายนี้ยาวหลายหน้านะครับแล้วก็พูดถึงความกังวลที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังข้าราชการกระทรวงการคลังเนี่ยมีนะครับต่อภาระหนี้ที่กำลังเกิดขึ้นถ้าเราทำสำเร็จนะครับพรรคอื่นจะต้องกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านถาวรโครงการรับจำนำข้าวกลายเป็นประเด็นสาธารณะที่ร้อนแรงและล่อแหลมต่อเสถียรภาพของรัฐบาลมากที่สุดนักวิชาการจากสถาบันต่างๆจึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดรวมถึงการฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของคณาจารย์จากนิด้าซึ่งในเวลาต่อมาศาลได้ยกคำร้องแต่ก็หาได้ทำให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์โครงการจำนำข้าวแผ่วลงกระทั่งดร.นิพนธ์พัวพงศกรอดีตประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยต้องเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกรัฐสภาสื่อมวลชนและประชาชนเพื่อให้นำข้อเท็จจริงและผลเสียจากโครงการรับจำนำข้าวในระยะยาวไปอภิปรายในสภาและเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งก็ได้รับการขานรับจากพรรคฝ่ายค้านที่จะชูประเด็นนี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ผมเชื่อว่าเขาทุจริตผมเชื่อว่าอย่างนั้นฮะคือคนเนี่ยถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสมีอะไรซักมามันตอบได้หมดครับวันนี้สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีวันนั้นยืนคู่กันแค่คำพูดเองมันก็ส่ออะไรอยู่ครับวันนั้นคุณบุญทรงบอกว่าเป็น G2G และเป็นสัญญาในการซื้อขายแล้วก็นายกรัฐมนตรีจาก MOU แล้วตอนหลังแก้มาเป็นสัญญาซื้อขายแล้วก็สุดท้ายก็พยายามปิดบังข้อมูลข้อมูลต่างๆที่สื่อต่างๆแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องพยายามออกมาตีแผ่เนี่ยคนมันอธิบายข้อมูลไม่ได้และยิ่งรัฐมนตรีพยายามปกปิดเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นคือคุณหมอใช้คำว่าทุจริตนี่มันค่อนข้างแรงเป็นการกล่าวหากันแล้วจะเปิดอภิปรายไหมครับประเด็นนี้และอภิปรายใครฮะตรงนี้ต้องขออนุญาตมันเป็นยุทธศาสตร์ของพรรคจริงๆแต่เรื่องข้าวเล่นแน่ผมยืนยันว่าข้าวเล่นแน่แต่จะเล่นในมุมไหนเนี่ยผมว่าต้องติดตามแต่ผมเชื่อเลยว่าเราเชื่อมั่นในข้อมูลว่างานนี้รัฐบาลจะน็อครัฐบาลได้ไหมฮะคือการอภิปรายทุกครั้งประชาธิปัตย์ไม่เคยตั้งชื่อตอนนะแต่ที่เราประกาศว่าการอภิปรายในครั้งนี้ขอตั้งชื่อตอนว่าสู่หลักประหารรัฐบาลยิ่งลักษณ์แสดงว่าเรามั่นใจว่าข้อมูลนี้รัฐบาลมีปัญหาแน่นอนคือกระบวนการเนี่ยมันมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้วชาวนาที่เอาข้าวไปเนี่ยเขาก็จะดูวิธีการชั่งดูการวัดความชื้นซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายเนี่ยชาวนาก็ดีโรงสีก็ดีพอใจเนี่ยตรงจุดนั้นเนี่ยจะมีกรรมการกลางอยู่ด้วยนะฮะ
มีเจ้าหน้าที่ธกส.มีเจ้าหน้าที่ของอคส.ในปีนี้เราเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะต้องไปดูให้ความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรชาวนาเมื่อดูได้รับความเป็นธรรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงจะมีการออกใบประท้วนมันไม่มีตรงไหนเลยฮะที่จะมีเงินไปเข้ามือใครเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรเนี่ยมี3ล้านกว่าครัวเรือนนะในช่วงที่มีการประกันรายได้เนี่ยจาก3ล้านกว่ากลายเป็น5ล้านกว่าเพิ่มมาจากไหนทำไมไม่มีใครถามขณะนี้3ล้านกว่าเนี่ยเขาปลูกข้าวนาปีกับนาปรังแตกต่างพื้นที่กันในนาปรังเนี่ยปลูกเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางภาคอีสานไม่มีปลูกนาปรังนะฮะปลูกนาปีคือปลูกได้ครอบเดียวต่อ1รอบ1ปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย3ล้านกว่าก็คือทั่วประเทศงั้นเรานับเฉพาะนาปรังมันก็เหลือ2ล้านกว่าเพราะว่าอีกล้านกว่านี่มันอยู่ในอีสานทำไมข้อมูลเหล่านี้ไม่เอาออกมาพูดกันให้หมดถูกไหมฮะแล้วไอ้2ล้านกว่าเนี่ยเมื่อมาเข้าโครงการเขาก็ได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยปลูกเท่าไหร่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรเท่าไหร่มีพื้นที่ปลูกเท่าไหร่คำนวณออกมาเป็นปริมาณเท่าไหร่นะกี่กิโลกรัมต่อไร่กี่ตันต่อครัวเรือนมันมีกระบวนการตรวจสอบขั้นตอนครบหมดนะฮะไม่มีใครไปทำอะไรเหล่านี้ได้เลยข้อท้วงติงจากฝ่ายค้านนักวิชาการและสื่อมวลชนอาจถูกรัฐบาลมองว่ามีวาระทางการเมืองอยู่เบื้องหลังแต่ข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่รัฐบาลมิอาจละเลยได้นั่นคือคำเตือนจากคนในรัฐบาลเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านผู้ชมครับนี่คือจดหมายจากนายกิติรัตน์ นรนองลงวันที่18กันยายน2555รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2555ถึง2556และเรื่องการขอขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี2555โดยมีข้อมูลสำคัญที่น่าสนใจคือนับตั้งแต่ปี2547มีการดำเนินการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรและโครงการประกันรายได้ตามนโยบายรัฐบาลและรัฐต้องรับภาระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคิดเป็นเงินที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น 787,823 ล้านบาทณวันที่31สิงหาคม2555มีผลขาดทุน 207,006 ล้านบาทและมีหนี้สินคงค้างทั้งสิ้น 455,538 ล้านบาทพระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติกรอบวงเงินการค้ำประกันและการกู้ต่อเป็นบาทกำหนดให้ในปีหนึ่งกระทรวงการคลังจะค้ำประกันและให้กู้ต่อเป็นบาทได้ไม่เกินร้อยละ20ของงบประมาณประจำปีที่บังคับใช้อยู่ขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณ2556มีกรอบวงเงินดังกล่าวเท่ากับ 480,000 ล้านบาทในขณะที่วงเงินค้ำประกันธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเฉพาะเพื่อโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรมีจำนวน 263,798 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ55ของกรอบวงเงินค้ำประกันตามพระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะเมื่อรวมกับที่กระทรวงการคลังจะต้องค้ำประกันและอยู่ในระหว่างจัดหาเงินกู้อีก 20,000 ล้านบาทและส่วนที่ขอขยายกรอบการใช้เงินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี2555อีก 32,910 ล้านบาทรวมเป็นวงเงินค้ำประกันให้ธกส.ทั้งสิ้น 316,708 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ66ของกรอบวงเงินค้ำประกันจดหมายฉบับนี้ได้รับการอธิบายความจากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าแสดงถึงความวิตกกังวลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อปัญหาสถานะทางการเงินของธกส.และปัญหาเพดานหนี้สาธารณะของรัฐบาลอย่างชัดเจนผมเข้าใจว่าจดหมายนี้เนี่ยความจริงออกมาจากสำนักบริหารหนี้กระทรวงการคลังนะครับเพราะฉะนั้น
ข้าราชการที่รับผิดชอบเรื่องของการหาเงินกู้มาให้กับกระทรวงต่างๆใช้ในกรณีนี้ก็คือหามาให้กับทางกระทรวงพาณิชย์ใช้เนี่ยครับเขาก็เป็นห่วงว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับในการกำกับดูแลไม่ให้ประเทศชาติเสียหายนะครับซึ่งรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ต้องเซ็นจดหมายฉบับนี้ไม่งั้นมันจะไปถึงเลขาคณะรัฐมนตรีไม่ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมว่าครับท่านกิติรัตน์นี่เป็นรองนายกเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นจริงๆท่านนั่นแหละเป็นคนที่ต้องตอบว่าแล้วเมื่อไหร่นะครับจะพัฒนาปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ปัญหาที่ลูกกระทรวงของท่านเองเนี่ยเขียนในรายละเอียดมาผ่านท่านถึงคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังรอคำตอบอยู่นะครับเพราะก็ยังไม่มีความชัดเจนควรจะมาตอบคำถามนี้ไหมฮะจดหมายที่เขียนถึงตัวเองเนี่ยนี่ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับนะครับเพราะว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลนะครับแล้วก็จดหมายนี้ยาวหลายหน้านะครับแล้วก็พูดถึงความกังวลที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังข้าราชการกระทรวงการคลังเนี่ยมีนะครับต่อภาระหนี้ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะมาสนับสนุนโครงการนี้ครับแล้วก็มีความกังวลว่าพูดง่ายๆเงินของคลังตามพ.ร.บ.หนี้สาธารณะเนี่ยจะมีไม่พอนะครับแล้วก็เอาละเขาก็เห็นเขาก็ยอมรับว่าเกษตรกรได้ประโยชน์นะครับแต่ว่ามันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากที่มันมีการรั่วไหลอย่างที่ว่าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนเนี่ย มันต้องมีขาของการระบายข้าวออกมาด้วยไม่งั้นมันจะมีแต่เงินออกมันไม่มีเงินเข้าครับพูดง่ายๆแล้ววันนี้เนี่ยกระทรวงคลังก็กำลังตั้งคำถามสู่กระทรวงพาณิชย์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารการระบายข้าวเนี่ยว่าเมื่อไหร่คุณจะทำหน้าที่ของคุณสักทีกฎหมายบ้านเราในเรื่องของการรักษาวินัยทางการคลังเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็คือเราบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลจะมีงบประมาณที่ขาดดุลได้ไม่เกินเท่านี้เท่านี้นะครับจะมีการกำหนดตัวเพดานไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งของการสร้างหนี้เนี่ยก็คือการไปค้ำประกันรับวิสาหกิจในการกู้ยืมเงินเพราะถือว่าเป็นความเสี่ยงของรัฐบาลก็เท่ากับเป็นภาระของรัฐบาลด้วยก็มีเพดานให้เหมือนกันนะครับว่าไม่ใช่ไปค้ำประกันสุ่มสี่สุ่มห้าเท่าไหร่ก็ได้นะครับเขาก็ระบุไว้ว่าในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะค้ำประกันนะครับวงเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจเนี่ยได้เกิน 20% นะครับของวงเงินงบประมาณอันนี้ก็เพื่อรักษาวินัยนะครับคราวนี้ประเด็นตรงนี้เนี่ยคือเขากำลังบอกว่าแค่โครงการจำนำข้าวโครงการเนี่ยนะฮะแล้วก็แค่ในส่วนของปี5556ปีเดียวเนี่ยมันก็กินวงเงินการค้ำประกันไปแล้วถึง 55% ใช่ไหมครับและถ้ารวมกับการค้ำประกันค้างมาโครงการจำนำของเก่าตั้งแต่ปี5455แล้วก็ปี51นะครับสมัยที่เป็นรัฐบาลช่วงนั้นเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันถึง66หรือ66%หรือ2ใน3ของวงเงินค้ำประกันทั้งหมดคือพูดง่ายๆแทบจะไม่เหลือไปทำอย่างอื่นเลยนะครับโครงการนี้โครงการเดียวเพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าเราจะต้องขับเคลื่อนนโยบายอื่นๆของรัฐบาลอย่างเช่นทำรถไฟความเร็วสูงรถไฟใต้ดินเหล่านี้เนี่ยก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่จะต้องกู้ยืมเงินโดยมีกระทรวงการคลังมาเป็นผู้ค้ำประกันให้ก็จะทำไม่ได้เพราะจะไม่มีวงเงินเหลืออยู่แล้วนะครับทั้งหมดทุ่มไปกับโครงการจำนำข้าวแต่อย่างเดียวแต่กระทรวงการคลังเขาก็เขียนต่อนะครับเขาบอกว่าปัญหานี้มันแก้ได้นะครับด้วยวิธีการไหนฮะระบายอดีตแล้วมันติดทางขายข้าวนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีข้าวอยู่ในสต็อกซึ่งมันมีค่าทางการเงินนะครับวิธีที่จะแก้ปัญหาไม่ต้องกู้เพิ่มเติมก็คือขายข้าวมีรายได้เข้ามาเอามาชำระหนี้ให้กับทางธ.ก.ส.นะครับเพราะฉะนั้นจดหมายทั้งฉบับเนี่ยมันมุ่งไปสู่จุดนั้นว่าเมื่อไหร่จะระบายข้าวสักทีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการอุดช่องโหว่การทุจริตในโครงการตามที่คุณมิโยได้อ่านเมื่อสักครู่ครับมันเป็นเดิมพันทางการเมืองนะครับฉะนั้นเนี่ยคือพวกผมเนี่ยจะไม่ยอมแพ้กับโครงการนี้และจะต้องทำให้ชาวนาได้ประโยชน์มากที่สุดและประเทศชาติได้ประโยชน์ที่สุดถึงเวลามันจะพังประเทศจะพังด้วยนอกจากจะให้ตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจแล้วจดหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังระบุให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าโครงการรับจำนำข้าวแม้จะเป็นโครงการที่ดีแต่ควรมีมาตรการป้องกันการสวมสิทธิ์จากประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนาคตเมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียนในปี2558นอกจากนั้นจดหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของไทยส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นประเทศส่งออกรายอื่นได้รับประโยชน์ในขณะที่ประเทศไทยไม่สามารถขายข้าวได้เนื่องจากราคารับจำนำยังคงสูงกว่าราคาตลาดโลกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อรักษาอันดับประเทศผู้ส่งออกข้าวของไทยและนำรายได้จากการส่งออกกลับเข้าประเทศถัดจากบทความและบทสัมภาษณ์ของดร.วีระพงษ์รามางกูลจดหมายฉบับนี้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกิติรัตน์ ณ ระนองจึงเป็นคำเตือนอีกครั้งจากคนในรัฐบาลเองต่อโครงการรับจำนำข้าวในขณะที่ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้ออกมาประกาศว่าโครงการรับจำนำข้าวจะเป็นเดิมพันทางการเมืองครั้งสำคัญในการตัดสินชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าของพรรคเพื่อไทยที่สำคัญหนังสือจากกระทรวงการคลังยังระบุด้วยว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลในการรับจำนำข้าวเปลือกที่เสนอคณะรัฐมนตรีสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้การดำเนินนโยบายยกระดับราคาข้าวควรพิจารณากำหนดให้ราคารับจำนำข้าวเปลือกแต่ละชนิดให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เกษตรกรรับภาระอยู่โดยอยู่บนพื้นฐานความสมเหตุสมผลและไม่บิดเบือนกลไกตลาดควรมุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตข้าวการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกโดยการขึ้นทะเบียนและรับรองเกษตรกรเพื่อให้เฉพาะเกษตรกรซึ่งเพาะปลูกข้าวจริงและสุจริตเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลการระบายข้าวสารจากคลังสินค้าของรัฐบาลควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนการบริหารจัดการระบายข้าวที่เก็บรักษาไว้ในโกดังกลางอย่างเป็นระบบการปิดบัญชีโครงการพร้อมทั้งการรายงานผลการดำเนินการหรือที่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าวให้กขช.พิจารณาโดยเร็วและต่อเนื่องหลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดในการดำเนินการระบายหรือจำหน่ายข้าวที่อยู่ในคลังหรือโกดังกลางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอคส.และอตก.ให้ประกาศโดยเปิดเผยเป็นที่ทราบแก่บุคคลทั่วไปและดำเนินการด้วยความโปร่งใสการติดตามและประเมินผลโครงการให้รัฐบาลติดตามและประเมินผลโครงการอย่างเป็นรูปธรรมโดยอาจให้องค์กรเอกชนศึกษาผลสำฤทธิ์ในการดำเนินโครงการจำนำแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้ธกส.แยกบัญชีการดำเนินงานบัญชีธนาคารของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555-2556 โดยเฉพาะเพื่อให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณคืนธกส.หากมีผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการให้เสร็จสิ้นทุกปีงบประมาณหรือไม่เกินปีงบประมาณถัดไปโดยไม่ต้องรอให้มีการระบายข้าวก่อนเพื่อให้มีการรับรู้กำไรขาดทุนจากการดำเนินโครงการในปีนั้นๆให้หน่วยงานที่ดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกโดยอคส.และอตก.ดูแลคลังสินค้าของโครงการมิให้สูญหายเว้นแต่จะมีการเสื่อมสภาพของสินค้าตามปกติหากมีการสูญหายหรือสินค้าเสื่อมสภาพเพราะความบกพร่องหน่วยงานดังกล่าวต้องชดเชยให้แก่รัฐเนื่องจากได้รับอนุมัติวงเงินจ่ายขาดสำหรับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าแล้วให้อคส.และอตก.และกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันปิดบัญชีโครงการเบื้องต้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วในเวลา3เดือนนับจากวันสิ้นรอบการรับจำนำและส่งให้คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแต่งตั้งไว้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์
2555ความเห็นทั้งหมดนี้ถูกลงชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยนายกิติรัตน์ ระนองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมันเป็นเดิมพันทางการเมืองนะครับฉะนั้นเนี่ยคือพวกผมเนี่ยจะไม่ยอมแพ้กับโครงการนี้และจะต้องทำให้ชาวนาได้ประโยชน์มากที่สุดและประเทศชาติได้ประโยชน์ที่สุดเพราะที่สุดแล้วเนี่ยมันคือผลการเลือกตั้งในอีก2ปีเศษข้างหน้าอันนี้จะเป็นเดิมพันผลการเลือกตั้งหรือเปล่าครับทิ้งประเด็นอื่นให้หมดนี่คือเดิมพันของรัฐบาลต่อการเลือกตั้งคราวหน้าแต่อย่าลืมแต่อย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ทำโครงการรับจำนำเพียงโครงการเดียวรัฐบาลมีหลายๆโครงการซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วไปดูเลยนะครับมีรัฐบาลชุดไหนมีพรรคไหนที่ออกแบบนโยบายนะครับโดยมุ่งไปที่คนส่วนใหญ่ที่ยากจนของประเทศนโยบายของเราทั้งหมดเนี่ยคือนโยบายที่พุ่งไปที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ฐานรากของประเทศทั้งหมดแล้วก็ไล่ขึ้นมาถึงคนชั้นกลางแน่นอนที่สุดว่ากลุ่มคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คือ คนที่อยู่ระดับกลางขึ้นบนตกลงอาจารย์คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ว่ามันเวิร์คไหมนโยบายจำนำข้าวเนี่ยผมมั่นใจว่ามันเวิร์คแน่นอนนะครับการทำนโยบายจำนำข้าวเนี่ยเราศึกษามาตั้งแต่ในอดีตนะครับตั้งแต่นโยบายการจำนำข้าวในรูปแบบเดิมนะครับซึ่งเราเข้าไปแทรกแซงตลาดบางส่วนนโยบายการประกันรายได้ซึ่งล้มเหลวอย่างชิ้นเชิงเพราะนโยบายการประกันรายได้คือนโยบายการกดราคาข้าวสังเกตดูว่าราคาข้าวเนี่ยที่จะรับประกันที่10,000นึงเนี่ยซื้อขายจริงในตลาดคือ 5,000 บาทรัฐบาลชดเชย 3,000 ชาวนาขาดทุนอีก 2,000 มันเป็นเรื่องซึ่งเป็นนโยบายที่ทำให้ชาวนาจนลงฉะนั้นเนี่ยผลการศึกษาเนี่ยนำไปสู่ในการที่เราเสนอนโยบายการจำนำข้าวเป็นนโยบายที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาดูแลชาวนานะครับแทนที่จะให้ชาวนาแต่ละคนจะต้องไปกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อจะให้ไม่ให้ลงสีกดราคารัฐบาลก็มาเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดภายในประเทศในขณะเดียวกันแน่นอนสุดว่ารัฐบาลก็ต้องเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดโลกด้วยซึ่งรัฐบาลกำลังเล่นบทบาทนี้อยู่รัฐมนตรีบุญทรงก็กำลังเล่นบทบาทนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยผมว่าต้องรอดูหนังเรื่องนี้หลายๆตอนนะครับตกลงเป็นหนังชุดแน่นอนที่สุดครับเพราะว่าตอนจบจะเป็นยังไงฮะของตอนจบนี่นะครับชาวนาก็ได้ประโยชน์มากที่สุดประเทศชาติก็ได้ประโยชน์โดยรวมทั้งหมดถ้าโครงการนี้เวิร์ครัฐบาลกลับมาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าไม่เวิร์คพวกผมกลับมาแน่นอนอีกรอบหนึ่งอาจารย์ยืนยันเพราะว่านโยบายทุกนโยบายให้ประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ของประเทศผมยืนยันนอกจากรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วแม้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ก็ยืนยันว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินหน้าโครงการนี้เพราะนี่คือเดิมพันครั้งสำคัญทางการเมืองจุดที่ขาดแตกหักคือราคาข้าวนะครับเพราะว่าเราเป็นสังคมเกษตรกรรมเรามีผลผลที่สำคัญทางการเกษตรก็คือข้าวถ้าเราสามารถที่จะทำให้ระดับราคาข้าวเนี่ยอยู่ในขั้นระดับที่ควรจะเป็นผมใช้คำว่าควรจะเป็นนะมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ชาวนาได้เงยหน้าอาปากได้คราวนี้หลายคนที่จะโจมตีบอกว่าโอ๊ยจำนำราคาข้าวมันมีการคอร์รัปชันมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างเนี่ยนะครับผมเรียนว่าต้องวิเคราะห์ว่าเรื่องของการจำนำราคาข้าวเนี่ยนะมี3ขั้นตอนด้วยกันหนึ่งคือถามว่านโยบายดีไหมถูกต้องไหมผมก็เรียนแล้วไงว่านโยบายคือต้องการที่จะยกระดับคนที่เป็นรากหญ้าจริงๆเกษตรกรจริงให้มีรายได้เงยหน้าปากได้ถามว่าแล้วกฎเกณฑ์กติกาในการที่จะขายข้าวจำนำข้าวต่างๆเหล่านี้มันมีอะไรบกพร่องเสียหายผมไม่เห็นได้ถูกโจมตีตรงนี้เลยเท่าไหร่นะครับแต่ไปโจมตีเอาข้อสุดท้ายข้อ3คือการปฏิบัติซึ่งมีผู้คนที่มาเกี่ยวข้องอยู่จำนวนมากนะการปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องมีบ้างละที่มันมีจุดอ่อนจุดบกพร่องและมีการคอร์รัปชันซึ่งขณะนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ไปตรวจทุกยุ่งฉางข้าวแล้วถ้าหากว่าไม่ชอบมาพากลก็มีการจับกุมสอบสวนอยู่เสมอแต่ก็เป็นข่าวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขอความเป็นธรรมว่าเรื่องนี้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการจำนำข้าวเนี่ยมันมี3ระดับด้วยกันนะถามว่าระดับนโยบายเนี่ยถูกไหมนะครับในการที่เราจะทำให้ราคาข้าวเนี่ยชาวนาได้เงยหน้าอ้าปากได้2ก็คือว่ากฎกติการะเบียบที่เราใช้กับชาวนาเนี่ยถ้ามันไม่ดีก็บอกมาสินะเราก็จะแก้ไขนะครับแต่วันนี้ก็ไม่เห็นว่าไงนี่เรื่องนี้แต่มาตีตอนสุดท้ายก็คือว่าเรื่องของที่ว่ามีการคอร์รัปชันกินโกงอะไรกันเนี่ยนะหรือว่าเรียกว่าขาย G2G อะไรตัวเนี้ยมันก็คือเป็นเรื่องที่เป็นระดับที่3แล้วเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอความเป็นธรรมบ้างในการที่จะบอกว่าเราทำเนี่ยก็เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานยกระดับของรายได้ของชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศถ้าเราทำสำเร็จนะครับพรรคอื่นจะต้
้องกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านถาวรเพราะว่าที่แล้วมาเราทำ30บาทรักษาทุกโรค SML พรรคชำระหนี้นะครับกองทุนหมู่บ้านต่างๆเนี่ย OTOP ก็เลือกตั้งมาทุกครั้งเห็นชนะมาทุกครั้งอยู่ยาวเลยอยู่ยาวตกลงเรื่องจำนำข้าวเป็นเดิมพันทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าใช่ครับที่ว่าเราจะต้องมีมิติใหม่ไม่ใช่หากินมรดกเก่าอย่างเดียวเราจะต้องมีของที่โดนใจแล้วก็ถูกต้องตามนโยบายกับโดนใจประชาชนนะครับแล้วก็แก้ปัญหาพื้นฐานของบ้านเมืองจริงคือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในระดับรากหญ้าคือชาวนาเกษตรกรให้เขาดื่มน้ำอาปากได้ผมกราบเรียนท่านพี่น้องครับว่าเมื่อ2วันก่อนนี้ผมมีคนส่งข่าวมานะครับแล้วเขาก็ถ่ายรูปให้ดูด้วยว่าข้าวจัสมินไรฟ์ฟอร์มไทยแลนด์เนี่ยนะที่ร้านอยู่ในประเทศเยอรมันเนี่ยเป็นข้าวออร์แกนิกนะเขาขายอยู่เป็นเงินไทยประมาณกิโลละ 1,700 บาทถ้าคิดเป็นตันก็ตกราว 1,700 นะในขณะที่รัฐบาลเนี่ยประกันราคาข้าวอยู่ที่ตันละนะข้าวสารเนี่ย 15,000 ในขณะตลาดโลกเนี่ยเขาไปถึงขนาดเป็นแสนแล้วเนี่ยนะแล้วเรายังจะมาหน่อมแนมมามุ่งห่วงกันอยู่แล้วว่ากลัวชาวนาจะรวยงั้นเหรอนะเพราะฉะนั้นกลไกในการจะทำให้ชาวนาเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ชนชั้นกลางเกิดมากขึ้นแล้วเราก็จะมีภาษีได้มากขึ้นและในที่สุดแล้วประเทศชาติก็เข้าไปสู่ประเทศที่เจริญในระดับทัดเทียมกับยุโรปและอเมริกาในที่สุดเราหวังอย่างนั้นครับครับทีนี้ถ้าพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายจำนำข้าวเราก็บอกว่านี่อาจจะเป็นเกมทางการเมืองที่ต่อสู้กันแต่คนที่ออกมาวิจารณ์นโยบายจำนำข้าวแล้วมีน้ำหนักที่สุดชื่อวีระพงษ์รามังกูลเป็นที่ปรึกษารัฐบาลเองแล้วก็บอกว่าถ้ายังเดินหน้าทำโครงการนี้ต่อไปรัฐบาลจะพังแล้วท่านจะตอบที่ปรึกษารัฐบาลยังไงท่านวีระพงษ์นี่ก็เป็นกูรูทางเศรษฐกิจนะครับแล้วผมเองก็เคารพนับถือท่านมากแล้วก็เคยพบปะพูดคุยกันแต่ความคิดเห็นที่แตกต่างย่อมจะมีได้นะครับแล้วเราก็รับฟังท่านด้วยความเคารพและจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนเราก็จะพร้อมที่จะเอามาแก้ไขและปิดจุดโหว่ตรงนั้นนะฮะแต่จะให้เราถึงขนาดยกเลิกเลยเนี่ยคงจะทำไม่ได้แต่เราจะแก้อย่างที่ผมเรียนไงถ้านโยบายไม่ดีแก้ตามนโยบายถ้าหากว่ากฎระเบียบไม่ดีนะครับมันมีช่องโหว่อยู่แก้ตรงกฎระเบียบแต่ถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชันจริงจังก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติซึ่งเราต้องแก้ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจุดไหนล่ะที่ไม่ดีบอกมาเราแก้ครับทีนี้ว่าถ้าในทางการปฏิบัติจริงๆการคอร์รัปชันไล่ไปไล่มามันตกอยู่กับคนในรัฐบาลทีนี้รัฐบาลจะสะสางปัญหาภายในรัฐบาลท่านนายกพูดแล้วไงไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้นน่ะถ้าคอร์รัปชันแล้วก็ไม่เลี้ยงกันทั้งนั้นน่ะตกลงรอบนี้จะไม่เลี้ยงใช่ไหมฮะไม่เลี้ยงครับถ้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านชูเอกสาร1 2 3 4แล้วเกี่ยวข้องกับใครต้องไปไหมฮะคนนั้นต้องรับผิดชอบเมื่อเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือว่ารัฐบาลมีโอกาสชนะในเกมข้าวมากน้อยแค่ไหนเพราะถึงที่สุดเงินที่ใช้ในการเดิมพันคือเงินภาษีของประชาชนรัฐบาลไทยมีศักยภาพพอที่จะเล่นเกมกำหนดราคาแล้วเอาชนะตลาดโลกได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเวลานี้ก็ไม่ได้แล้วก็เห็นชัดๆพยายามขายในต่างประเทศก็ขายไม่ได้นะแล้วก็ตราบใดที่เรามีข้าวกองอยู่เหนือศีรษะเรา10ล้านตันเนี่ยครับคุณไม่มีอะไรจะไปต่อรองกับต่างประเทศที่จะให้เขาให้ราคาสูงขึ้นถ้าวิเคราะห์ประเภทข้าวอย่างที่ผมพูดกับคุณพิญโยเนี่ยแล้วไปข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบันครับลงไปถึงดูชาวนาว่าเขาผลิตข้าวที่ไหนยังไงสียังไงนะครับขายยังไงและดูด้วยว่ารายชื่อพ่อค้าข้าวส่งออกไทยมีใครบ้างแล้วแยกเป็นผู้ส่งออก3ประเภทประเภทที่เคยส่งออกมาดั้งเดิมข้าวคุณภาพค่อนข้างต่ำครับตั้งแต่หลายชั่วโคตรแล้วแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนไปเป็นค้าขายข้าวคุณภาพสูงไปตลาดพรีเมียมครับกลุ่มที่1หลายท่านออกไปจากวงการข้าวแล้วกลุ่มที่2คือสมัยใหม่ที่ออกมาบอกว่าประเทศไทยต้องขายข้าวมีคุณภาพสิตลาดที่ต้องการข้าวคุณภาพเหมือนกับไวน์ฝรั่งเศสที่พรีเมียร์กองครูคลาเซ่เนี่ยมีคนอยากซื้อตั้งเยอะเราไปขายที่ตลาดนี้อันนี้ผมต้องออกนามเพราะว่าท่านพูดอยู่บ่อยประจำคือท่านธนินทร์ จิรวนนท์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งและมีอีกหลายท่านซึ่งท่านนายกสั่งผมบอกไปขายข้าวคุณภาพดีต่างประเทศหน่อยผม
กราบเรียนเชิญท่านเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็จะไปช่วยกันขายอาจจะเริ่มต้นที่ยุโรปกลุ่มที่3คือ Fly by Night ครับก็คือ opportunistic ที่วิ่งไปวิ่งมาซึ่งเป็นโบรกเกอร์ต่างประเทศบ้างมาซื้อเมื่อมีโอกาสซื้อในราคาถูกและขายเพราะฉะนั้นโครงสร้างเหล่านี้นะครับเอามาบวกกับโครงสร้างการผลิตอย่างที่ผมเล่าครับโครงสร้างการค้าข้าวถุงซึ่งเกิดขึ้นไม่กี่ปีนะครับครับและข้าวถุงฮอมมะลิท่านจะเข้าใจเลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันพุทธุแกเตอร์แล้วมันจะมีนโยบายยังไงอาจารย์ฟันธงทิ้งท้ายสุดท้ายจริงตกลงอาจารย์บอกไม่พังและรอดแน่ใช่ไหมฮะแน่นอนอาจารย์ฟันธงแน่นอนแม้จะยังมีข้อถกเถียงถึงสัมฤทธิผลของโครงการรับจำนำข้าวแต่การทุ่มเงินเดิมพันด้วยงบประมาณจำนวนมหาศาลหลายแสนล้านบาทคำถามที่ตามมาก็คือถ้ารัฐบาลไม่ชนะในเกมนี้ความเสี่ยงของประเทศไทยคืออะไรอาจารย์อ่านว่ารัฐบาลจะพังเพราะเรื่องข้าวไหมฮะรอบนี้ผมไม่อยากตอบอันนั้นนะ เพราะว่าผมบอกตรงๆนะนักการเมืองเมืองไทยนี่เหลือล้ำนะครับผมไม่คิดผมไม่สามารถเดาใจเขาได้แต่ผมสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้คือเขาจะเตะถ่วงปัญหาไปเรื่อยๆแต่ว่าถึงเวลามันจะพังประเทศจะพังด้วยที่สุดแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยกับข้าราชการไม่มีปัญญาขายข้าวหรอกแล้วเราก็ดูสถิติในการขายข้าวแล้วก็รู้ว่าการขายข้าวเนี่ยนะฮะโอ้โหมันต้องทำด้วยคนจำนวนมากคนหมู่มากในที่สุดเนี่ยเราก็จะขาดทุนสะสมไปเรื่อยๆปีหนึ่งแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านไม่พังฮะรัฐบาลแต่เราทำติดต่อกัน4ปี 3-4 แสนล้าน 4-5 แสนล้าน 4-5 แสนล้านนี่เงินมันเริ่มเยอะขึ้นถึงวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกมากระทบกระเทือนประเทศไทยแล้วประเทศไทยเนี่ยจำเป็นว่าเราขายของก็ไม่ได้เศรษฐกิจเริ่มแย่ยอแยบละถึงวันนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไม่มีเงินที่จะมาใช้ในการพยุงภาวะเศรษฐกิจให้มันกลับดีขึ้นมาแล้วถ้ารัฐบาลดันตัดสินใจลุยใช้เงินเพิ่มขึ้นอีกตอนนั้นเกิดเรื่องใหญ่เลยเกิดวิกฤตเหมือนกับสภาพกรีกเวลานี้แล้วในที่สุดพอเกิดวิกฤตแล้วเงินไหลออกต่างประเทศเลิกเชื่อมั่นตอนนั้นเราต้องรัดเข็มขัดละพอตอนรัดเข็มขัดตอนนี้คนที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนที่ยากจนนะฮะเพราะว่าเวลาที่รัดเข็มขัดเนี่ยผลของการรัดเข็มขัดมันมักจะเป็นการตัดรายจ่ายทางสังคมที่จะกระทบกระเทือนกับคนจนคนชั้นล่างแล้วคนพวกนี้หนีไปไหนไม่ได้แต่คนชั้นบนเนี่ยขนเงินออกนอกประเทศได้นะฮะคนที่มีฐานะหนีออกไปอยู่นอกประเทศได้คนที่มีความรู้หนีไปอยู่นอกประเทศได้คนที่ฐานะไม่ดีต้องอยู่ในประเทศไทยก็เกิดภาวะฝืดเคืองอดอยากลำบากนะฮะต้องเอาลูกออกจากโรงเรียนนี่คือวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะในลาตินอเมริกาแล้วผมคิดว่าเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงจากการเดิมพันด้วยเม็ดเงินที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการดำเนินนโยบายในประเทศไทยและผู้ที่จะต้องแบกรับความเสี่ยงนี้ไว้คือคนไทยทุกคนผู้เล่นเกมนี้คือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรในขณะที่ผู้ได้จากเกมนี้อาจจะเป็นชาวนาพ่อค้าข้าวโรงสีผู้ส่งออกกระทั่งนักการเมืองแต่ถ้าหากเกมนี้แพ้ผู้ที่จะต้องรับความเสี่ยงและผลเสียหายทั้งหมดคือประชาชนชาวไทยทุกคนเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ในการเดิมพันโครงการจำนำข้าวนั้นคือเงินที่มาจากภาษีประชาชนและทั้งหมดคือสยามวาระในสัปดาห์นี้กลับมาพบกับสยามวาระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ